แรมขนาดเล็กเนี่ยมีถึง 1,720 แห่งนะครับแล้วก็ที่มีใบอนุญาตไปแล้วประมาณ700แห่งเหลืออีก 10,000 แห่งเนี่ยที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตนะครับก็เนื่องจากปัญหาที่เราต้องทำตามพ.ร.บ.โรงแรมปี47ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ.ร.บ.โรงแรมเนี่ยออกแบบให้ควบคุมอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสาธารณะนะครับที่ในเพื่อนๆหรือกลุ่มสมาชิกหลายคนเนี่ยซึ่งเปิดมา30ปีมาแล้วนะครับก็เปิดมาก่อนพ.ร.บ.โรงแรมปี47ด้วยนะครับก็พอวันนึงที่เขาบังคับตามพ.ร.บ.โรงแรมปี47ก็คือมาตรฐานสูงมาตรฐานของตึกขนาดใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเกิดปัญหาเดียวกันแต่ว่าพอมีวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวนะครับเขาต้องการโรงแรมขนาดเล็กเพิ่มขึ้นนะครับต่างประเทศก็มีกฎหมายโรงแรมบูติกเกิดขึ้นก็คือจะแยกเลยระหว่างโฮเทลกับบูติกนะครับซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีกฎหมายนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรกัมพูชามีหมดแล้วครับก็เราพยายามผลักดันทำให้เกิดกฎหมายที่เป็นธรรมพอหลังจากหมด18สิงหา64คราวนี้เนี่ยผม19สิงหาก็คือรื้อโรงแรมเลยครับก็คือโรงแรมที่เราทำมาผมก็ทำงานประมาณ12ปีแล้วเนาะผมรื้อโรงแรมเลยเพราะว่าเราก็เคารพกฎหมายแต่เราก็ตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยโชคดีที่เรามีการปรับตัวได้แล้วก็เลยเนี่ยมีผัก1มีผักกินที่เหลือก็คือขายได้แล้วก็ตอนนี้ผมดีใจมากที่ผมสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆหลายคนได้เพื่อนหลายคนก็มาดูงานครับบอกว่าอยากปลูกผักบ้างผมก็บอกครับปรับปรุงตัวเองก็คือทำแปลงผักที่เนื่องจากเราอยู่ในห้องอยู่แล้วครับมันมีทั้งแอร์มีทั้งอะไรเราสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นได้เราก็เลยทำผักปลูกด้วยดินนะครับเป็นอินทรีย์ 100% เลยครับตัวนี้ก็เลยทำให้มั่นใจได้ว่าเรากินแล้วก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ดีใจมากเลยว่าช่วยเพื่อนๆที่ไม่มีทางออกนะครับเพราะว่าต้องปิดแล้วไม่มีรายได้สักบาทเลยคนต่างๆต้องมาเรียนรู้กับเราเราก็ช่วยไปช่วยทำให้เขาเลยจนกระทั่งเขาสำเร็จนะครับที่มาก็คือที่หันมาปลูกผักเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะฮะเรามีผลกระทบจากการนำพ.ร.บ.โรงแรมซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่เป็นปัญหากับโรงแรมเล็กอยู่มาบังคับใช้นะตอนนี้ถ้าเราเปิดก็ถือว่าเป็นการละเมิดพ.ร.บ.มีโทษทั้งอาญาแล้วก็แพ่งเราเลยหาทางออกเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่จังหวัดสั่งปิดมามันไม่มีทางออกเลยช่องทางออกไม่มีเงินก็ไม่สามารถหาได้เลยนะฮะแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่สามารถหาได้ไม่มีช่องทางก็เลยเนี่ยฮะทางอดีตนายกเขาก็มีโครงการนี้ขึ้นมาก็เห็นว่าอย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เรามองอนาคตว่าเทรนด์ต่อไปสุขภาพนะฮะสุขภาพจะมาพร้อมกับการท่องเที่ยวนะเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะนำสิ่งที่ดีๆคืนให้นักท่องเที่ยวที่เขามาจากแดนไกลมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ